วัสดีปีใหม่นะครับผมนัทพิวนะครับผมแล้วก็ใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่เฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือแฟนๆของไทย PBS ทุกๆคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปีหน้าผมจะมีผลงานเป็นซีรีส์นะครับผมหมอตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะของนักแสดงและคุณหมอต้องอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับผมก็ยังไงแล้วเนี่ยฝากผลงานหมอตลอดกาลนะครับในปีหน้านะครับ5 มกราคมนี้เจอกันหน้าจอแน่นอนมีความสุขมากครับ